ใช่ไหมเพราะว่ามีคนตามมีคนตามมาไอ้คันเราก็คิดว่าอ๋อเราก็มาถูกทางแล้วเพราะว่ามีรถนำหน้าเราใช่เข้าไปตันไม่ใช่มั้งคนขับพาไปไหนครับเหมือนเดิมไปไหนอีกแล้วครับก็เราเชื่อมั่นเชื่อมั่นใน Google Map เชื่อมั่นในตัวนี้แล้วมันพาเราไปไหนเข้ามาในไร่มันต้องไปได้สิลองดูเอากันมาสักตั้งเอาให้มันสุดๆไปเลยถ้าทางมันมีอยู่แค่เนี้ยแค่นี้เราจะพาไปไหนเนี่ยคนขับเข้ามาป่ายางแล้วป่ายางแล้วหรอป่ายางวันนี้มีอะไรกินนะต้องไปป่าทุเรียนไปมันทั่วหมดแล้วคนขับเรามีอะไรจะบอกคุณว่า GPS มันทิ้งคุณแล้วปะเนี่ยจะว่าทางหน้าออกถนนใหญ่มากินรถเข้าส่งของก็ยังวิ่งย้อนออกไปทางนู้นเลยนะ มันก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะอันนี้ไม่น่าจะเป็นทางหลักที่เขาวิ่งเข้าโฮมสเตย์กันนะพอดูไม่ใช่นะไม่ใช่ต้องเป็นทางเมื่อกี้เลี้ยวขวาที่หนูทักพี่อะเข้ามาลึกมากเลยนะไม่ใช่ใกล้เย้เห็นเปล่าไหนทางไหมไหนทางไปไหนเนี่ยนี่ไงแล้วอันนี้เป็นป่านี่ต้นทุเรียนนี่ใช่โอ้มีบ้านคนแล้วเย้อย่างนี้เหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตไปดูสถานที่ก่อน
ราบอกว่าเราจะมาการที่ต้นน้ำจันโฮมสเตย์มานอนกางเต็นท์ในสวนผลไม้ก็มาถึงได้สักพักแล้วก็มานั่งพี่เขาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟให้เราแล้วพอที่สุดเราก็ได้ทุเรียนแล้วไงแล้วเป็นไงOh no มันยังไม่แตกเลยมันคือทุเรียนอ่อนโอ้ทำไมเขาทำอย่างนี้กับตูนอ่ะเสียใจอ่ะนี่เราแบกความตั้งใจมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยเพราะว่ารีวิวของเพื่อนๆที่เขาจะแชร์กันใช่ที่เขาแชร์กันว่าโอ้ยมากินทุเรียนนี่ครับทุเรียนอ่อนเซ็งอ่ะเป็นแล้วแต่นะแล้วแต่ว่าแล้วแต่บางคนบางคนอาจจะมองว่าเออก็คุณจ่าย350คุณจะเอาอะไรเยอะแยะ ไม่รู้แต่นี่มันคือสวนทุเรียนอ่ะคือเขาเอาทุเรียนมาเสิร์ฟเขาน่าจะคิดได้ว่าทุเรียนแบบนี้คนจะกินยังไงวะแล้วเขาอยู่ที่สวนนะเพราะเขาอยู่ที่สวนเขาก็น่าจะรู้ว่าหรือว่าคนจะน้องกินทุเรียนที่แน่หรืออาจจะเราไม่รู้เองหรือเปล่านี่คือของดีป่ะอาจจะเป็นของดีของเขาก็ได้เราไปที่สุดแล้วแต่ทางหน้าน้องตูนไม่เอาแล้วนะอันนี้น้องตูนหายก็ต้องไม่เอาแล้วเอาเป็นธรรมดาไปอย่างที่เราเคยไปกันดีกว่าไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราตอนที่เรากินอาหารแล้วเราก็จะมาถ่ายแล้วก็ถ่ายเรื่องรสชาติอีกทีนะอาจจะอร่อยก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับตอนนี้นั่งพักผ่อนกันโอเคครับชื่อเป็นอาหารของจันนี้เลยนะใช่ผัดหมี่จันเราขอยกอย่างนี้เลยได้ไหมได้เราโล่เขาต้องกินกับปูนะเขาเนี่ยอันนี้เขาเรียกปูกระต่ายเหรอปูกระต่ายหรือเปล่าไม่รู้อ่ะก็คล้ายๆกับผัดไทยอ่ะนะได้อยู่รสชาติโอเคใช้มือเลยแล้วอันนี้คือผูกใบชมพูป่ะคะผูกชมพูเฮ้ยแต่ว่าแกงเขาไม่เยอะนะคุณไม่ผูกเยอะคือประเด็นอ่ะมันไปผิดแค่ที่ว่าเราไปเฟลทุเรียนนี่แหละถ้าเกิดทุเรียนเขาให้มาอย่างดีนะไม่มีน้ำแข็งแล้วก็พี่ตาไม่มีน้ำแข็งถ้ามองมาเจอทุเรียนอย่างเงี้ยน้ำแข็งไม่มีมันเลยเฟลไปหมดเลยนี่ต้มยำของก็อร่อยนะนี่อะไรต้มยำเก่งบ้างนะต้มยำด้วยต้มยำครับต้มยำไก่บ้านรสชาติที่ได้เข้มข้นเปรี้ยวได้ครับสำหรับหมูชะมวงโอเคอร่อยพริกชะอมอ้าวเฮ้ยฉันเอาเด็กแกะต่อทำไมเราไม่รู้เรื่องซะเลยเนี่ยรอบนี้มีผักกูดไม่ต้องไปเก็บผักกูดเองด้วยแต่ว่าริมน้ำน่าจะผักกูดกัน
จากภาพเขาถือว่าเขาเคยอยู่ค่ะถือว่าอาหารอร่อยครับอร่อยใช่ได้ใช่ได้ปัญหามันอยู่ใกล้ที่เอ็นตรงนี้มาตรวจทุเรียนมันเลยพาเฟลไปหมดเลยแล้วก็ลองมากหนึ่งชั่วโมงปรับหนึ่งด้วยใช่ไหมเดี๋ยวเอาเรากินกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ให้สักพักนึงเราคงจะกางเต็นท์กางเต็นท์แล้วก็นอนนอนแบบยาวๆเลยเพราะว่าคืนนี้คงไม่มีกิจกรรมเลยละแล้วก็เช้าตื่นมาเราก็จะรีบเก็บเต็นท์เดี๋ยวจะไปเที่ยววัดป่าแล้วเดี๋ยวเราจะซื้อทุเรียนกินให้หนักใจเลยซื้อทุเรียนข้างนอกกินให้มันแบบสะใจโอเคแล้วเช้าเดี๋ยวไปดูกันตอนกลางเต็นท์กันเลยนะถ้าฝนมันไม่ตกหนักเกินไปเดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้าเกิดฝนมันตกหนักมากเกินไปเราก็คงให้เจอกันเช้าเลยนะแต่วันนี้แสงไฟรีสอร์ทสวยดีนะดูริมน้ำสิเนาะหาอะไรครับเดี๋ยวช่วยหานะอันนี้คือแสงไฟรีสอร์ทยามกลางคืนมีสภาพโต๊ะอาหารเรานี่สวยไหมอยากจะพาออกไปใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวกล้องมันเปียกเราก็จะกางอยู่ริมน้ำแบบนี้เลยของเราคืนนี้ค่ะ350บาทรวมอาหารเช้ากับเย็นWe'll be right back.
กคืนเลยหักด้วยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันดีกว่าไหมใช่ข้าวมาให้แล้วเขาเอาข้าวมาให้วันนี้มีข้าวต้มเดี๋ยวไปดูกันน้ำที่คงเล่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันแดงแล้วแดงมากยังใสเลยนะใช่ใช่อันนี้มันแดงแล้วมันก็แรงมากด้วยน้ำแรงครับเรามาดูเกิดแล้วจะได้กินไหมใช่เมื่อวานพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเช้านี้แก้มือให้เมื่อวานคนเขาไม่รู้เขาไปประกวดทุเรียนกันหมดเลยก็เลยเหลือแต่แม่บ้านแล้วเขาก็ดูทุเรียนไม่เป็นเขาก็ขอโทษขอโพยแล้วยายเดี๋ยววันนี้มาดูกันเพราะนั้นตอนนี้เรากินทุเรียนกันก่อนไอ้กินมันม่วงเดี๋ยวทุเรียนเดี๋ยวเรากินข้าวต้มกันก่อนดีกว่าโอเคนี่หม้อใหญ่ๆกินไม่หมดแน่นอนเราฝากทุเรียนมาให้แล้วเพื่อที่เขาจะมาเที่ยวพวกที่จะมากางเต็นท์ที่นี่ครับเรื่องอัตราค่าบริการเลยแนะนำได้เลยครับก็เตรียมเต็นท์เตรียมที่นอนในเต็นท์มาเองได้เลยเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมใช่แล้วก็ถ้าจะเอาของมาย่างก็ซื้อวัตถุดิบเข้ามาได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเรามีเตาปิ้งย่างมีเขียงไว้ให้ครับต้องเสียค่าบริการเพิ่มไหมคะไม่ได้เสียค่ะแต่เมื่อวานน้ำใสนะครับวันนี้มันน้ำควรเริ่มลงใช่เมื่อวานไปประกวดทุเรียนมาใช่ไหมครับวันที่3ว่ะที่ว่าได้รับรางวัลนะครับแต่จำบ้างครับผมได้ที่3ที่ได้ที่2ได้ที่2ค่ะขอบคุณค่ะนะครับขอบคุณมากครับเงาะครับได้แล้วเงาะสวนเลยเนี่ยมีทุเรียนได้แล้วทุเรียนก็ได้กินกินข้าวเช้ากันวันนี้ก็สบายอีกแล้วตั้งใจมาอยู่แบบสบายสบายรอบตื่นมาก็มีข้าวให้กินเรื่องทำกับข้าวเลยเนี่ยจ่ายก็ไม่ต้องครับไอที่รอดูทำกับข้าวอยู่คลิปนี้ไม่มีแล้วนี่ทุเรียนพี่เขาเอามาแก้มือให้แล้วก็ยกมาให้เป็นลูกเลยครับแล้วก็มีเนาะให้พวงแต่เขาก็มีกาแฟให้2ชุดหนมสองชุดให้หนมต้นก่อนมาเพื่ออะไรไม่เอาหมูใช่ไหมไม่เอาหมูใช่ไหมให้หนมเขาต้องเอาหมูไหมพี่ไม่เอาใช่ไ
ครั้งแล้วเรายังไม่ออกทริปกันเราโมได้ถ่ายรูปอะกินตอนที่มันหายร้อนแล้วน่ะเอาตรงแก๊สแล้วมันตั้งกินร้อนๆได้โอ้โหเหลืออีกเยอะเลยอะเยอะมากครับเยอะกว่าปกติมากครับพี่ตกหนักเลยนะทั้งคืนเลยหนักมากครับทั้งลมทั้งฝนเลยยอดดีในเต็นท์เราเอาอยู่ต้มแล้วก็กาแฟเมื่อเช้ามาก็ดีนะก็สดชื่นดีแล้วอยู่บนเกาะนี่ก็ทำเป็นเกาะไว้แล้วครับเอาไว้ให้เรานะผู้ที่มากางเต็นท์เลยจะมากางแบบที่เกาะเนี่ยนะใช่ก็กางได้หลายเต็นท์นะ 7-8 เต็นท์เนาะอย่างที่พี่เขาบอกว่าถ้าเรามาที่นี่ปุ๊บเรามีก่อนมาเต็นท์มาเครื่องนอนอะไรมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเตาปิ้งย่างไว้ให้บริการนะแล้วก็เขาไม่ได้กินเพิ่มเนาะเรื่องห้องน้ำห้องท่าอะไรที่นี่ก็สะอาดนะเดี๋ยวพอเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่ก็ขอตัวจริงก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันครับกับสถานที่ที่นี่ที่ทำอะไรอ่ะครับพอดีพระตรงเข้ามาให้นานแล้วมันไม่ได้ปิ้งยี่ห้อนะสิ่งที่เราควรจะทะเลทะไหลมันก็จัดการอุ่นเลยก็หน่อยก็กินเย็นๆมันไม่เข้ากันเป็นข้าวต้มหม้อไฟเลยค่ะสดเป็นแบบนี้เลยตบตาตัวเองทำไมอ่ะยุงครับนี่ครับสดสดเป็นแบบนี้เลยร้อนร้อนเดือดแล้วเดือดแล้วที่นี่มันยุงมันอาจจะเยอะสักหน่อยนะเวลาถ้าใครพาลูกหลานมาก็น่าจะระวังสักหน่อยยุงยุงลายก็ยุงลายด้วยหน้าเป็นเพราะหน้าฝนป่ะเอออาจจะเป็นเพราะหน้าฝนนั่นแหละถ้าหน้าหนาวอาจจะดีถ้ายุงจะกินไม่คุ้นกินใช่เคยเป็นยุงเหรอครับเคยเป็นแต่ตัวยุงค่ะกินเยอะพอเลยนี่ถ้าพวกเรากินยุงกันได้นี่ยุงคงจะไม่มีเยอะเงี้ยนะหรือว่าจะหัดกินยุงกันดี oh no โอ้เมาเริ่มขึ้นแล้วแล้วอย่าเป่านะถ้าเป่าโดนตีนะกินแล้วร้อนแยกออกจากกันได้
้นมาเลยตัวอุ่นขึ้นมาเลยจากอากาศเย็นๆพอกินข้าวต้มร้อนๆเข้าไปตัวอุ่นขึ้นมาเลยครับสดชื่นจะสู้ที่พวกเราทำได้ไหมเนี่ยเช้าเวลาที่เราต่อติดกันแล้วครับอย่าพูดเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนใจมันยังไงเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเวลากินทุเรียนเดี๋ยวจะมาฉีกให้ดูนะกินเนี่ยได้เวลามาหาเลยนี่คือความหวังสูงสุดของอันนี้คือความหวังของตูเลยที่มุ่งมั่นมาเมื่อคืนที่มีปัญหาก็ทุเรียนวันนี้เลยได้สนใจเจ้าของสวนบอกว่าเอาทุเรียนที่ประกวดได้ที่สองมาให้เลยอันนี้ก็ด่าทำเราเสียใจเขาก็เลยขอโทษเราด้วยการเอาทุเรียนประกวดมาอันนี้เขาฉอบมาให้หน่อยแล้วให้น้องตูก็ฉีกระวังนะดูซิว่าเนื้อจะเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยๆแป๊บนึงทุเรียนกันละทุเรียนกันละทุเรียนกันละอ่ะอร่อยต้องยุ่งโอ้โหดูความสวยงามอันนี้คือความสวยงามของทุเรียนเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนได้เห็นกันดูเนื้ออันนี้มันต้องอย่างนี้เหลืองอัมพายดูครับเน้นๆเลยอร่อยมากมาแล้วก็แล้วความหวานสูงสุดของหนูก็เป็นจริงที่เอาเล็กกว่ากำลังกินเลยอ่ะกำลังกินหรือกำลังฟินทั้งสองอย่างกรอบนอกนุ่มในสุดยอดอร่อยจริงแล้วความฝันก็เป็นจริงกินทุเรียนแล้วแบบไม่อยากกัดทีละนิดแต่นั้นมันเหมือนแบบอยากจะให้เป็นปากเป็นคำอ่ะสรุปว่าเป็นไงบ้างครับฟินนะคะเยี่ยมมากเขาคงคิดว่าหนูน่ารับไป2ตัวนี้เพื่อมากางเต็นท์ที่นี่เลยนี่น่าจะมาลองเหรอนี่ก็เงาที่สวนเขานะความหวานความสดมาดูกันจะหวานแบบละมุนหน่อยนะมันจะไม่หวานมากแต่ว่ามันจะได้ความกรอบ
กรอบน้อยๆของเนื้อมันเพราะมันเพิ่งออกจากต้นแล้วหลังอย่างเรากินกันอยู่ตามบ้านที่เขาไปขายกันเนื้อมันจะออกนิ่มลงไปหน่อยแต่เนี่ยมันจะได้ความกรอบกรอบน้อยๆกรอบของเนื้อมันอร่อยครับทีนี้ว่าสูตรเขาคือกินทุเรียนเสร็จแล้วก็ต้องกินมังคุดแก้เพราะว่าทุเรียนมันเป็นร้อนใช่ไหมเป็นผ้าร้อนใช่ไหมวิธีแก้ของทั่วไปคือของเรานะของชาวบ้านปกติแต่คุณบรรยายชาวบ้านที่โบราณเขาบอกมาคือมังคุดมันจะเป็นผ้าเย็นใช่ไหมแล้วกินมังคุดแก้เพื่อให้ดับร้อนทุเรียนนี่ครับแล้วมันเป็นแบบว่าเหมือนก็แบบธรรมชาติเขาก็ใจสร้างนะมันจะสร้างมาคู่กันช่วงหน้าที่เขาออกเขาจะออกคู่กันพอดีเพื่อที่จะมาแก้กันเลยเนาะอันเขาตัวเรากินดูสิเป็นไงบ้างดูครับแกะไม่สวยนะร้อนแล้วนะเราก็ได้กินกันได้เยอะแล้วได้กินแล้วทุเรียนแล้วเดี๋ยวเราเสร็จจากนี้เราจะไปไหนกันต่อเที่ยววัดป่าวัดป่าเหรอเก็บเต็นท์แล้วไปเที่ยววัดป่าเฮ้ยแผนจะออกแล้วปะก็เดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่กินเสร็จร้อนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็แพ็คของตอนนี้เราก็ไม่ได้เอาของอะไรลงมาเยอะนะเพราะว่ามานอนเฉยไม่ได้ทำอะไรก็มีแค่เต็นท์กับชุดเครื่องนอนเฉยเดี๋ยวพอเราเก็บเต็นท์เสร็จแล้วก็จะเข้าวัดป่าเข้าวัดป่าเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าดูบรรยากาศกันถ้าโอเคเสร็จเราก็จะค่อยๆล็อกกลับนะอาจจะถึงบ้านมืดแต่เดี๋ยวเข้าไปดูระหว่างทางว่าเราจะเจอโอเคครับตอนนี้ลากันไปเรื่อยทุเรียนประกวดได้รางวัลที่2ครับโอเคแล้วครับอ้าวนี่ครับเพื่อนๆคุณน้องตูนกำลังทำอะไรครับเก็บที่นอนแล้วอ๋อเก็บที่นอนเตรียมตัวแล้วใช่ไหมครับอันนี้เป็นที่นอนเป่าลมที่นอนพองลมที่นอนพองลมอัตโนมัตินอนสบายนะไม่ปวดหลังนะไม่ช่วยนะให้เป็นหน้าที่ของแม่บ้านผิดไหมจะช่วยทำไมเป็นหน้าที่ของแม่บ้านไม่ใช่เหรอครับอันนี้คือเรากำลังมาซื้อทุเรียนกลับบ้านกันใช่แบบประมาณนี้ประมาณนี้พี่จ๋าอะไรเนี่ยนะน่ะสวยปักอึ่งเลยกี่โลเกือบ3โลเลย3ก่อนไหมอืม3ก่อนก็ให้เขารอแล้วก็อันนั้นมันใหญ่ไปเจ็ดไม่ถึงเจ็ดดีหกโลค่ะ400กว่าบาทก็
ลับแล้วนะคะขอบคุณค่ะทีนี้เราก็ไปกันต่อไปหาดูแล้วไปหาดูอะไรข้างทางกินเนี่ยเนาะไปกันแล้วครับ